คู่นี้มาแรงมากคุณผู้ชมตั้งแต่ละครไม่ออนแอร์นะคะนั่นคือคู่ของหนุ่มก้าวแล้วก็สาวพีพีนะครับจากละครดวงใจเทวพรหมตอนพรชีวันนะครับบอกเลยคู่นี้นะเป็นพระนางเคมีใหม่นะครับอย่างหนุ่มก้าวเนี่ยรับบทเป็นหม่อมหลวงสรุจจุฑาเทพนะครับแล้วก็มีคู่กับสาวพีพีปุณปรีดีนะครับเขามีแบบว่านี่นะรับบทเป็นชีวันนะเขามีคู่ที่แบบว่าแฟนคลับเนี่ยฟินหนักมากคุณผู้ชมแน่นอนเคมีนะของคู่นี้นะทำเอาแฟนๆก็จิ้นเราก็จิ้นเพราะว่าคู่นี้เขาจิ้นกันหนักมากนะครับแฟนคลับก็อยากให้บอกว่าคู่นี้กลายเป็นคู่จริงนะมีโอกาสเจอทั้งคู่นะก็ต้องไปถามความรู้สึกกันหน่อยกับกระแสเชียร์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงสเปคของกันและกันจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปฟังก้าวแล้วก็พีพีเปิดใจดีกว่าครับอย่างที่บอกไปหลายๆครั้งนะมันแบบรู้สึกว่าเกินคาดมากๆเพราะว่าตอนที่เราทำงานกันเนี่ยเราไม่เคยคิดถึงแบบเรื่องพวกนี้เลยเราแบบตั้งใจทำงานกันแบบเต็มที่มากๆพอกระแสมันมาเป็นแบบนี้เราก็แบบรู้สึกว่าเกินคาดแล้วก็เกินความคิดของเรามากๆก็เรียกว่าอย่างที่บอกเลยค่ะเกินความคาดหมายมากว่าโหจริงๆอยากจะต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนมากกว่าที่เห็นความน่ารักของเรา2คนแล้วก็ทำให้เราทั้ง2คนได้มีชื่อติดเข้าไปเข้าชิงพูดเล่นๆนะเมื่อวานนี้นั่งตัวเกรงเลย แบบว่าคุยกันแบบ สมมุติ นะ แบบว่าสมมุติว่าถ้ามันแบบว่ามันได้ขึ้นมาเนี่ย พี่จะพูดอะไรอ่ะพี่ไม่รู้จะพูดอะไรตอนนี้พี่คิดอะไรไม่ออกจริงเขินเมียแต่ก็แค่คิดกันเล่นๆครับอะไรอย่างเงี้ยฮะแค่แบบว่ารู้สึกว่าขอบคุณแล้วก็อยากจะขอบคุณแล้วก็ตั้งใจทำงานของตัวเองก็ร่วมกันทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดแค่นั้นสำหรับหนูรู้สึกว่าพี่ก้าวเขาไม่ได้หลอกแค่ที่หน้าค่ะเขาหลอกที่ใจด้วยว้าอยากเอาหัวมุดจระเข้เขาเป็นคนมีน้ำใจค่ะเป็นคนน่ารักพี่ยิ้มอะไรกันอ่ะเหมือนไม่เชื่อที่น้องพูดผมคงคิดว่าที่พี่ๆน้องๆแฟนคลับเขาคงถูกใจเป็นเพราะว่าแบบผมกับน้องเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างมีบุคลิกที่แบบคนล็อกคั่วกันจริงๆแล้วแบบว่าน้องเป็นน้องพีพีเนี่ยเป็นคนที่แบบมีธรรมชาติในตัวเองค่อนข้างสูงมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงพอแบบมาอยู่ร่วมกับผมเนี่ยมันแบบว่าเหมือนมีดึงอะไรบางอย่างในตัวผมออกมาทำให้แบบว่าแฟนๆเขาแบบชอบเขินแหละครับก็ทำตัวไม่ถูกเขินเหมือนกันค่ะแต่ก็ดีใจที่แฟนๆชื่นชอบเราทั้งสองคนเวลาอยู่ด้วยกันก็อยากจะวอนผู้ใหญ่ทุกท่านให้เราได้อยู่ด้วยกันตลอดไปได้ทำงานร่วมกันไปเรื่อยๆให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วกันถ้าไม่อยากแบบว่าทำให้หลายๆอย่างมันมากดดันในกดดันหลายๆคนด้วยอะไรจริงๆสาวในสเปคของก้าวเนี่ยอย่างพีแบบเข้าไหมครับคุณเข้าตรงไหมจริงๆน้องก็เอาจริงน้องก็เป็นคนที่ตรงค่อนข้างทุกอย่างครับเป็นคนที่ไม่ต้องบอกก่อนว่าน้องเป็นคนแบบขยันเก่งอะไรเงี้ยครบมากพี่พีล่ะคะคุณถึงเวลาของคุณแล้วอย่างก้าวเนี้ยคือสเปคของพี่พีเปล่าตรงค่ะตรงเขาเป็นคนน่ารักค่ะให้เป็นเรื่องของอนาคตให้พีพักอะไรให้พีพักแล้วแต่พีจะพักแล้วกันนะเป็นสายตามผู้ใหญ่เขาบอกว่าตามผู้ใหญ่ไว้ดีกว่าก็ผู้ใหญ่ว่าไงเราว่างั้นค่ะตอนนี้ก็เหลืออีกคิวเดียวค่ะไวเหมือนกันนะใช่ค่ะไวมากเพราะว่าผมก็เพิ่งถ่ายภาพยนตร์ครั้งแรกก็แบบว่าเรื่องมันดำเนินไวมากอะไรเงี้ยแต่แบบรู้สึกสนุกมากๆอยากให้แฟนๆทุกคนได้เห็นบทบาทของเราในเรื่องนี้เพราะว่าเราได้มีโอกาสได้ลองทำหลายอย่างมากๆก็อาจจะเล่าเยอะไม่ได้เดี๋ยวรอชมพร้อมกันอีกเร็วๆนี้ครับผมตอนนี้รอเรื่องโลเคชั่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ค่ะเอาเป็นว่าฝากแล้วกันเพราะว่าใกล้แล้วฮะใกล้มากๆแล้วอีกไม่กี่เดือนเองเราก็จะได้รับชมทางลงภาพยนตร์แล้วครับเป็นหนังเรื่องแรกของก้าวเป็นหนังเรื่องแรกของผมเลยเป็นเรื่องแรกเหมือนกันค่ะจริงๆเหมือนคือหนูมีอีกเรื่องนึงที่ติดต่อเข้ามาก่อนแต่ว่าก็ถ่ายพร้อมๆกันมีแฟนๆตั้งอยู่ค่ะชื่อว่าชีวีนค่ะชีวีนแต่ไม่มีใครวีนไม่มีเพราะแฟนเราน่ารักเราก็น่ารักก็คงมาจากแบบชีวันอะไรให้แฟนๆตั้งน่ารักแล้วค่ะเพราะตอนนี้เขาเรียกกันว่าชีวีนจะได้แบบไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมาก